ลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยในช่วงเมาท์มอยซุปตาค่ะโอ้ยเรื่องเมาท์มอยซุปซิปเรื่องชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องดารานี่เราถนัดนะจริงใช่เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมีแต่รายการแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยถ้ามีเรื่องอะไรที่แบบมันก็เหมาะกับผู้หญิงอย่างเรานะพี่อยู่นะก็ยอมรับความจริงไงเรื่องชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องดาราเรื่องการเรื่องทะเลาะกันเรื่องเบี่ยงกันอย่างเงี้ยชอบอยากรู้แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเปิดเรื่องด้วยกันในรอบนี้นะไม่ใช่ทะเลาะไม่ใช่เวียงแล้วแต่ว่าเป็นการแบบขอแสดงความยินดีดีกว่าค่ะสำหรับคู่นี้ค่ะคุณบิ๊กภูชิษาแล้วก็เจ้าสาวที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวหมาดๆอย่างคุณซินค่ะเพราะเขาบอกว่าจะเริ่มมีการลั่นระฆังวิวาห์กันแล้วในวันที่23มกราคมนี้ค่ะค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะอู้เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่น่าอิจฉานะที่จะมีการฉลองกันวิวาห์ในวันที่23มกราคมแล้วก็มีการแพลนด้วยนะคะว่าจะมีการปั๊มลูกในช่วงปีหน้านี้นะคะแล้วก็จะมีการฮันนีมูนกันที่เกาหลีญี่ปุ่นอีกด้วยไม่รู้นะว่าตอนเนี้ยเขาถ้าไปถึงเกาหลีไปถึงญี่ปุ่นไป2ประเทศเลยสวีทหวานอ่ะบางทีแบบกลับมาเราอาจจะได้แบบได้ฟังข่าวดีๆว่าเอ๊ะมีทายาทแล้วนะบางทีอาจจะมีทายาทก่อนที่วางกำหนดไว้ปีหน้าก็ได้นะอ๋อเพราะว่าเขาแต่งงานกันก่อนที่จะไปฮันนีมูนถูกไหมพวกนี้ประมาณว่าแต่งงานเนี่ยก็อยากจะใช้เวลาส่วนตัวสวีทกันก่อนนะสักพักนึงแล้วปีหน้าเนี่ยค่อยจะมีลูกค่ะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะทราบแพลนต่างๆค่ะรวมไปถึงการแต่งงานการวางแผนฮันนีมูนหรือว่าวางแผนแพลนที่จะมีเบบีเมื่อไหร่เนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะหนุ่มบิ๊กภูชิษะเนี่ยมาตอบคำถามให้ทุกประเด็นเลยค่ะก็จริงๆแล้วใกล้วันแต่งงานมากขึ้นสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่แต่งงานงานไทยก็ต้องดูแลตัวเองจริงๆแล้ววันนี้เสียดายครับที่ว่าที่เจ้าสาวผมไม่มาไม่ทันติดงานจริงครับไม่งั้นก็คงมาด้วยวันนี้ดูแลเป็นส่วนไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะพี่จริงๆแล้วถ้าถามว่าดูแลเป็นส่วนไหนเป็นพิเศษนะฮะก็คงดูภาพโดยรวมทั้งหมดแหละครับทั้งหน้าทั้งตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบต้องลงแบบเหมือนเจ้าสาวแบบเต็มที่เราเป็นแค่เพียงส่วนประกอบของงานครับ วันงานไทยเนี่ย16นี้16มกราแล้วก็วันที่23เนี่ยเป็นงานเลี้ยงฉลองครับก็เผอิญว่าเราได้วางแผนไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสะดวกหน่อยเพราะว่ามันผ่านการวางแผนมาแล้วดังนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้ากับสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้วครบงานไทยก็ไม่มีปัญหาเลิศตื่นเต้นไม่เท่าไหร่เครียดมากกว่ากลัวว่าทำงานออกมาไม่ดีเพราะว่าต้องรองรับแขกเยอะก็จริงๆแล้วแขกที่เอาคร่าวๆเนี่ยที่ทั้งแบบจะเชิญและไม่เชิญจริงๆแล้วมันก็มีประมาณพันอะแต่ว่าผมตัดเหลือประมาณครึ่งหนึ่งพอประมาณ 5-600 ส่วนทีมงานเป็นยังไงบ้างคะพี่ในงานฉลองทีมงานคือเจ้าสาวบอกว่าอยากเป็นแบบโทนสีเงินสีชมพูง่ายๆฮะเพื่อให้แขกที่มาไม่ต้องยุ่งยากจนเกินไปครับผมสถานที่จัดงานนะฮะ สถานที่ของงานไทยเนี่ยจะเป็นบ้านเรือนไทยเบญจรงค์ตอนเช้าเลยฮะเลิกก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝ่ายเจ้าสาวก็6 โมงเช้า 6 โมงครึ่งเริ่มแล้วก็เสร็จน่าจะประมาณเที่ยงส่วนเรื่องงานฉลองเนี่ยก็จะเป็นวันที่23ครับที่อุทยานชัยพัฒนาครับจังหวัดนครปฐมเขาเรียกว่าศูนย์พระเทพครับผมทางนี้ดิฉันชอบทุ่มไม่อั้นเลยหรือเปล่าพี่คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องนี้ครับเพราะว่าเราคบกันมาประมาณ9ปีแล้วดังนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่าประมาณไหนให้เธอประมาณไหนเธอไว้จะได้เก็บไว้ใช้เราก็จะได้มีไว้สำหรับลุยธุรกิจเราต่อครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ทำธุรกิจอยู่ครับครับผมอยู่ที่นครปฐมนี่แหละครับซื้อไว้ครับแต่ว่าไม่แพงไม่แพงมากครับจริงๆแล้ววางแผนมีทายาทก็ปีหน้าครับคาดว่าปีหน้าปีนี้ยังไม่ทันครับเพราะว่าผมมองว่าเราเพิ่งแต่งดังนั้นเนี่ยก็คิดว่ายังไม่อยากรีบใช้ชีวิตแล้วยิ่งเขาเรียกอะไรอ่ะแฟนเขายังไม่อยากผมก็เลยขอไว้งั้นปีหน้าก็แล้วกันเนาะไม่ต้องรีบฮันนีมูนล่ะคะพี่ก็วางแผนว่าจะไปในไทยด้วยแล้วก็เมืองนอกด้วยครับแล้วอยากได้ลูกผู้หญิงผู้ชายโอ้ส่วนตัวชอบผู้ชายครับผู้ชายครับอยากได้ลูกผู้ชายครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้สมควรจะต้องมีสัก2แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวขอคนแรกให้ผ่านก่อนก็แล้วกันครับใจอยากมีสักกี่คนจริงๆแล้วเลี้ยงเป็นคู่ดีกว่าครับเพราะว่าเขาจะได้เทคแคร์ซึ่งกันและกันได้ในความจริงในประเทศต่างประเทศนี่คิดไว้ว่าไปที่ไหนบ้างคะ
จริงๆแล้วผมไม่ได้วางแผนว่าจะไปฝั่งยุโรปอะเพราะว่าแฟนผมไม่ได้ชอบสายฝั่งนู้นแฟนผมชอบแบบดูเกาหลีดูโซนอะไรแถวๆนี้ฮะไม่ไกลมากแล้วก็ไปญี่ปุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยวางแผนไว้แบบนั้นครับก็หลังแต่งแหละครับแต่ว่าต้องเคลียร์เรื่องละครก่อนเพราะว่าเดี๋ยวละครไม่เสร็จเดี๋ยวพี่ๆเขาจะว่าเอาต้องเคลียร์ก่อนครับตอนนี้ถ่ายละครเรื่องผมมาหน้าเต๋ออยู่ด้วยช่องไหนช่อง PPTV ครับก็ต้องตอนนี้เหลือสุดท้ายเรื่องนี้ครับหลังใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราก็คิดว่าน่าจะถ่ายเสร็จทันแต่ปรากฏไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับก็หลังแต่งงานก็ถ่ายต่ออีกหน่อยนึงแล้วเราค่อยไปใช่ครับแล้วจะมีโอกาสกลับไปที่บ้านเก่าไหมครับช่อง7ช่อง7เหรอครับผมยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปครับจริงๆแล้วผมบิ๊กก็เป็นนักแสดงอิสระมาสักพักใหญ่ครับก็จริงๆเราต้องถามว่าเราเกิดมาจากช่องนั้นเราต้องขอบคุณครับขอบคุณช่องแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานครับครับผมติดต่อมาบ้างไหมยังครับเพราะว่าผมยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปหาผู้ใหญ่เลยครับแต่ถ้ามีโอกาสช่วงนี้ยังใช่ครับไม่ได้มีเรื่องการขัดข้องอะไรเลยทั้งสิ้นครับก็ถ้าพี่ๆคนไหนนึกถึงอะไรเงี้ยฮะเห็นว่าผมเอ้ยเหมาะกับบทนี้ผมก็เล่นได้ผมก็เล่นครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ยังเน้นเรื่องธุรกิจเรื่องงานแต่งผมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับงานในวงการก็ถือว่ายังไม่ทิ้งเนาะก็ยังครับยังครับเรื่องธุรกิจนิดนึงละกันครับธุรกิจเป็นอะไรยังไงก็จริงๆแล้วทุกวันนี้ทำร้านดอกไม้ครับเป็นจัดเวดดิ้งจัดเวดดิ้งของลูกค้าจัดเวดดิ้งของตัวเองครับผมแล้วก็ทำร้านลูกโป่งครับชื่อบอลลูนลอฟลี่ครับเพิ่งเปิดแต่ว่ายังไม่สำเร็จเรียบร้อยเพราะว่ามันติดช่วงแต่งงานพอดีดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังแต่งแล้วเดี๋ยวค่อยเคลียร์อีกทีเป็นธุรกิจที่เพิ่งทำครับผมโอ้โหได้ฟังจ๊อกเตอร์เขาพูดนะว่าเขาตอนนี้ก็เริ่มแบบยังไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรอาจจะเป็นว่าวันยังไม่ถึงไงแต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่ก็กังวลนะมีความกังวลค่ะว่าจะจัดงานออกมาได้ไม่ดีแบบว่าต้อนรับแขกเหลือได้ไม่เต็มที่เนาะค่ะสำหรับเรื่องที่จะไปฮันนีมูนกันอย่างที่บอกไปแต่ละประเทศโซนเอเชียเนี่ยฝ่ายหญิงก็อยากจะไปแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ต้องรอเคลียร์คิวงานอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนถึงจะไปได้โอ้โหเรียกได้ว่าเดือนนี้นี่หลายๆคู่แต่งงานกันเยอะนะสำหรับดาราเป็นเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งความรักครั้งที่แบบก่อนที่จะถึงวาเลนไทน์ด้วยซ้ำหลายๆคนอาจจะแบบอยากรีบแต่งแล้วก็ไปฉลองวาเลนไทน์ด้วยกันก็ถือว่าเป็นปีที่ดีนะเพราะว่าก้าวเข้ามาสู่ปี2559ไงเลขดีไงเลข99อะไรก็ดีๆเข้ามาค่ะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะเขาบอกว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวของนางเอกสาวมากฝีมือเลยอย่างสาวกุญแจซอนเขาบอกว่าสาวกุญแจซอนปกติเราจะเห็นสาวกุญแจซอนในแบบบทบาทที่แบบหวานๆหน่อยแก่นเซียวเฮี้ยวเซียวซ่าหน่อยแต่ว่ารอบนี้ค่ะพี่อิ๋วค่ะเขาบอกว่าสำหรับละครเรื่องมือเหนือแม่ค่ะสาวกุญแจซอนเนี่ยรับบทเด่นรับบทหนักเลยแล้วก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากๆค่ะเพราะว่ารอบนี้พี่อิ๋วเขารับบทเป็นผู้หญิงที่ขายบริการค่ะโอ้โหคุณพ่อก็เป็นห่วงลูกสาวด้วยนะเผยว่าเรื่องเรียนเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องเรียนกลัวว่าจะจบช้ากว่าเพื่อนช้ากว่ากำหนดคุณพ่อก็นะห่วงลูกสาวเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของคุณพ่อคุณแม่เนาะลูกของเราเนี่ยยังอยู่ในวัยที่ต้องเรียนแถมตอนนี้คุณจ่าซอนยังต้องรับผิดชอบในการทำงานด้วยเพราะฉันเนี่ยเป็นธรรมดาค่ะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องห่วงเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะเราที่เจอสาวคุณจ่าซอนทั้งที่เนี่ยเราก็เลยอยากจะถามว่าเฮ้ยบทบาทใหม่ที่ได้รับเนี่ยบทค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะสำหรับสาวที่ขายบริการแล้วคุณพ่อตัวเองเนี่ยก็ยังห่วงขนาดนี้รวมไปถึงเรื่องการเรียนด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปฟังสาวคุณจ่าซอนพูดกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ถ่ายละครเรื่องคู่หูนะคะแล้วก็ทะเลไฟค่ะก็ตอนนี้ก็ไปแต่ทะเลนะคะสังเกตง่ายๆก็ผิวก็จะแบบดำนิดนึงนะคะค่ะก็ทางช่อง7สีค่ะคิดว่าในปีนี้นะคะละครทะเลไฟนะคะเป็นซีรีส์ติดกันกับละครเรื่องไฟรักเกมร้อนค่ะก็จะได้ดูในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะใช่อีกเรื่องนึงนะคะเปิดกล้องประมาณเดือนมีนาค่ะมือเหนือเมฆแต่ว่าหนูไม่ได้บู๊ค่ะหนูจะเป็นสาวแบบเซ็กซี่เปรี้ยวมากเรื่องนี้แบบคิดแล้วคิดอีกมากแบบทางช่องเขาขอตัวละครตัวนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบโหแบบตอนแรกแบบเครียดมากเพราะว่าแบบเราจะเล่นออกมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นการพลิกคาแรคเตอร์แบบสุดๆของหนูแล้วอ่ะสำหรับเรื่องเนี้ยค่ะใช่ค่ะมือเหนือเมฆเป็นหลังข่าวค่ะหนูแบบถึงขนาดว่าเป็นสาวบริการมีเหตุจำเป็นที่เราจะต้องไปพลิกผันแบบต้องแบบไปขายบริการอะไรเงี้ยเพราะว่า
ถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วก็จะอยู่ในสังคมแบบนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่หนักมากค่ะแบบในเรื่องของจริตจักรอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นผู้หญิงเต็มตัวมากเรื่องนี้ต้องมีแบบมุมแบบมียั่วยวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบลงไปไซส์อะไรอย่างงี้นะแต่คือแบบว่าก็ต้องมีแบบว่ามีฟีลเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากตอนแรกก็เครียดกันทั้งบ้านเลยค่ะเพราะว่าด้วยคำนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็คิดหนักเหมือนกันค่ะแต่พอเวลาโทรไปคุยกับผู้จัดพี่เวอร์ค่ะพี่เวอร์ก็บอกว่าแหมฉันไม่ให้เธอไปทาปากแดงแล้วก็นั่งอยู่หน้าตู้หรอกนะคือแล้วมันเป็นย้อนวัยค่ะย้อนสมัย2019อนันพันธ์คลองเมืองค่ะก็จะเป็นแบบว่าย้อนแล้วก็ต้องแต่งแบบว่าแนวนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาจะแบบคือรู้แน่ๆว่าชุดเนี่ยคงแบบไม่มีแบบแหวกหน้าอกหรือว่าสั้นเสมออะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยแค่บอกว่าใส่แค่เข่าก็แบบถือว่าโป้เลยค่ะพี่แม่ก็ถือว่าโป้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ายากหนักก็คือเรื่องการแสดงนี่แหละค่ะพ่อก็บอกว่าก็เป็นห่วงอะค่ะก็หนูก็ห่วงเองเหมือนกันรวมถึงคนที่เล่นด้วยเนี่ยเขาก็ห่วงเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยแบบเราจะทำได้ออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่คือตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปคุยนะคะกับทางผู้จัดกับแบบว่าตัวละครตัวนี้มันมีความซับซ้อนยังไงคือยังไม่ได้ไปเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทำการบ้านก็คือเราก็ด้วยตัวเองก็คืออ่านไดเอทลดความอ้วนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเปิดกล้องแล้วเนี่ยเราก็จะแบบมีเวลาในการที่เราจะมาฟิตตัวเองน้อยลงแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามออกกำลังกายหนูเป็นคนที่แบบชอบเวลาง่วงอ่านเวลาหนังสืออะไรเงี้ยก็จะชอบแบบหลับพอตื่นมาก็จะแบบต้องมาอ่านใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องอยู่ที่ตัวเองค่ะเพราะว่าหนูเรียนนิติศาสตร์รามเงี้ยค่ะก็ต้องแบบอยู่ที่ตัวเองอย่างเดียวเลยว่าจะจบเร็วจบช้าอะไรเงี้ยแต่ก็เหลืออีกประมาณ10วิชาแต่ลงเต็มตลอดค่ะพี่ก็ลงมีให้10ให้ลง10ก็ลง10ตลอดเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่าน2เลย ก็ยากแต่ก็พยายามค่ะไม่ค่ะอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าหนูแบบบางทีแบบมีไปสอบแต่ก็ยังไม่ผ่านเพราะมันยากค่ะเขียนหมดเลยค่ะใช่เอาไม่ซีเรียสค่ะใช่แต่หนูก็แบบอยากทำให้จบเร็วๆนะอยากแบบเห็นแม่ก็บ่นอยู่แบบเนี่ยเห็นลูกคนอื่นเขาจบแล้วแต่น้องสาวหนูคนกลางจบแล้วค่ะแต่เหลือหนูนี่แหละที่แบบยังช้าอยู่โอ้โหได้ยินขนาดนี้พี่อิ๋วค่ะอยากดูขึ้นมาเลยค่ะสำหรับละครเรื่องมือเหนือแม่เพราะว่านานๆทีเนี่ยสาวคุณจะจะได้พลิกบทบาทขนาดนี้แล้วก็หญิงพี่ขายบริการเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบทบาทที่ท้าทายแล้วก็เล่นยากมากแล้วจะโดยบอกเลยว่าจะฝึกการบ้านอย่างหนักเพื่อบทบาทนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรอติดตามชมค่ะสำหรับผลงานเรื่องมือเหนือแม่ค่ะโอ้ก็อยากจะชมแล้วนะว่าจะสามารถเข้าถึงบทบาทได้ขนาดไหนนะสำหรับบทบาทนี้โอ้โหอยากชมอ่ะแค่พูดว่ามาแสดงบทหญิงขายบริการโอ้เต้นอยากรอดูนะแต่ที่สำคัญเนี่ยก่อนที่เราจะได้ชมเนี่ยคุณพ่อเขาได้ชมก่อนแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคุณพ่อเขาห่วงมากๆแต่ว่าก็เซเยสแล้วให้สาวคุณแจซอนรับบทนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าบทมันก็อาจจะดูแรงค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแบบฉากหวือหวาอะไรเห็นเนื้อต้องตัวอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เลยไฟเขียวค่ะส่วนอีกเรื่องที่บอกว่าเป็นห่วงเรื่องเรียนใช่คือก็พยายามอยากจะให้จบภายในปีนี้อาจจะจบช้ากว่าเพื่อนหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลเรื่องเกรดเฉลี่ยอะไรด้วยเอาเป็นว่าอยากเรียนให้จบไปดีกว่าเนาะเพราะว่าแบบถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยอาจจะได้รับงานในผลงานละครหรือว่าในงานในวงการบันเทิงมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจค่ะให้สาวคุณแจซอนเนี่ยได้เรียนจบไวๆอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะแต่พี่ก็ยกย่องนะสำหรับคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอาจจะจบช้ากว่าเพื่อนปี2ปีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามีความรับผิดชอบสูงนะแต่ปกติเราเรียนอย่างเดียวเนี่ยก็ปวดหัวแล้วอันนี้สำหรับคนที่ทำงานด้วยเรียนไปด้วยนี่จบตามทันเพื่อนช้านิดหน่อยเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากเลยค่ะโอเคค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะเบรกนี้ค่ะเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะเบรกหน้าเนี่ยยังจะมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมถูกไหมพี่อิ๋วค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ